แต่ว่าถ้าจะตัดสินใจกันว่าการทัศนศึกษาเกิดอุบัติเหตุแบบเหมือนกรณีของโรงเรียนเขาพระยาสังฆารามแล้วจะตัดสินใจเลิกโครงการนี้ไปผมคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเปรียบเสมือนการที่เราจะขึ้นต้นไม้เพื่อไปเก็บผลไม้อุบัติเหตุพลัดตกลงมาเราก็โค่นต้นไม้ทิ้งไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันครับการเดินทางไปทัศนศึกษาเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการดูงานและยกเลิกโครงการก็เช่นเดียวกันใครก็ตามที่คิดจะยกเลิกโครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียนผมคิดว่าควรจะไปยกเลิกโครงการทัศนศึกษาดูงานของส.ส.ให้ได้ซะก่อนหรือการดูงานของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้บริหารให้ได้ซะก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณการศึกษาดูงานของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรมีกรรมาธิการ35คณะเฉลี่ยแล้วคณะละ10ล้านบาท350ล้านวุฒิสภามี21คณะ210ล้านรวมไปแล้ว560ล้านเอาเงิน560ล้านเนี่ยมาอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนเพื่อให้นักเรียนจะได้เช่ารถบัสรถทัวร์ที่จะนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาหรือนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานเนี่ยเป็นรถที่มีคุณภาพดีมาตรฐานสูงจะดีกว่าครับวันคิดจะยกเลิกโครงการทัศนศึกษาของเด็กให้ได้เนี่ยก็ยกเลิกโครงการทัศนศึกษาของผู้ใหญ่ของส.ส.ของส.ว.และผู้บริหารระดับสูงให้ได้ซะก่อนเถอะครับ